ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์จะอำลาเมืองเจียงไฮ้ด้วยการนำเสนอการเขียนภาพในแนวไทยประเพณีนะคะส่วนศิลปินที่จะมาเป็นพิธีกรในวันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรักความผูกพันและมีความศรัทธาต่อพระธาตุดอยตุงซึ่งเป็นจุดที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้อาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะงานในแนวไทยประเพณีนี้เป็นแบบไหนคะก็ถือว่าเป็นงานศิลปะไทยแบบประยุกต์นะครับค่ะก็คือเหมือนกับการมันเป็นการเอาวัฒนศิลปะวัฒนธรรมไทยในแบบอดีตเนี่ยมารับใช้หรือมาสร้างสรรค์ในแบบแนวทางปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นการผสานกันของศิลปะในสมัยใหม่กับในของไทยในอดีตนะคะหลังจากที่อาจารย์ทรงเดชร่างภาพพระธาตุลงในสมุดเพื่อเป็นการจับอารมณ์ของชิ้นงานแล้วอาจารย์ทรงเดชจึงใช้ดินสอร่างภาพลงบนกระดาษที่ใช้เป็นแม่แบบโดยใช้ไม้บรรทัดช่วยในการเขียนแบบเพื่อให้ได้เส้นและสัดส่วนที่ถูกต้องเช่นเดียวกับการเขียนแปลนในงานสถาปัตยกรรมซึ่งอาจารย์ทรงเดชเน้นกับการเก็บรายละเอียดทุกส่วนให้มากที่สุดทั้งส่วนยอดและฐานของพระธาตุทั้งสององค์ซึ่งอยู่บนฐานเดียวกันและมีลักษณะคล้ายคลึงกันเมื่อติดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษที่จะใช้สร้างงานจริงแล้วอาจารย์ทรงเดชจึงใช้ปากกาลอกลายโดยการเขียนกดทับเส้นจากต้นแบบจนครบทุกรายละเอียดจากนั้นจึงแกะกระดาษแม่พิมพ์ออกและเติมองค์ประกอบอื่นๆเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของภาพเมื่อก่อนถ้างานแนวไทยประเพณีต่างๆเขาจะมองเหมือนกับมองสูงแล้วเห็นหมดเลยเห็นไอ้นี่คือมองแบบมองลักษณะของที่ลักษณะของที่ลักษณะของสถาปนิกที่เขาเขียนแบบมุมด้านมุมอะไรครับมีต้นไม้มีอะไรก็เกือบจะเหมือนจริงครับอาจารย์ทรงเดชใช้ผู้กันริกเกอร์ลงสีขาวเพื่อรองพื้นโดยเริ่มที่ส่วนปลายยอดไล่ลงมาที่ด้านล่างทั้งที่องค์พระธาตุทั้งสองและองค์ประกอบรอบๆภาพจากนั้นจึงใช้ผู้กันริกเกอร์สกิดเส้นสีดำเพื่อแรงเงาสร้างน้ำหนักที่พื้นระยะหน้ารวมทั้งตัดเส้นที่องค์พระธาตุจนครบทั้งหมดและยังใช้สีดำแรงเงาเติมลวดลายที่องค์พระธาตุพร้อมทั้งเติมลวดลายอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังเติมภาพต้นไม้โดยใช้สีดำผสมน้ำให้น้ำหนักอ่อนลงสกิดสีที่ใบไม้ในลักษณะเป็นพุ่มใบหลายๆพุ่มกำหนดจากวัตถุที่อยู่ใกล้เหมือนมองย้อนแสงครับคือวัตถุไอ้สิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือจะใช้น้ำหนักสีเข้มๆคือไล่น้ำหนักเอาแล้วก็ที่ไกลๆเอาไปก็เจือจางด้วยน้ำแล้วก็สีขาวให้มันผักระยะออกไปครับสำหรับบริเวณที่ลงสีขาวเอาไว้อาจารย์ทรงเดชตัดเส้นขอบทับอีกครั้งด้วยสีดำจากนั้นใช้กาวยางมาเดือดที่ผสมสีแดงระบายทับลงไปในส่วนที่รองพื้นด้วยสีขาวด้วยการผสมสีในกาวจะทำให้เห็นขอบเขตการทากาวได้อย่างชัดเจนและเมื่อกาวเริ่มหนืดจึงปิดทองคำเปลวทับลงไปบริเวณที่ทากาวเอาไว้ตามลักษณะงานจิตรกรรมไทยโดยใช้นิ้วกดแผ่นทองให้แนบติดกับชิ้นงานซึ่งทำให้ส่วนที่ไม่ได้ทากาวหลุดล่อนออกไปเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยคือเราจงใจที่จะตัดทอนอาจจะลดสีทองลงเพิ่มลวดลายเข้าไปเพื่อความอารมณ์ความรู้สึกให้มันดูที่ว่าไม่เป็นทองเกินไปถ้าเป็นทองมันอาลามเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันอาจจะเป็นเรื่องของพลังของความหรูหราไปแต่ไอภาพนี้เราต้องการแสดงเรื่องความสมถะสำหรับภาพนี้นะคะท่านผู้ชมแม้ว่าจะใช้สีเพียงไม่กี่สีแต่ว่าสามารถบ่งบอกแล้วก็แสดงออกถึงเรื่องราวต่างๆได้มากมายเลยนะคะอาจารย์ครับเพราะว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยครับการที่จะเราจะใส่สีหรือใส่เส้นอะไรลงไปเราต้องคิดถึงอารมณ์ของภาพอย่างภาพนี้นะครับต้องการแสดงให้เห็นถึงความสงบความสะอาดนะสีอะไรต่างๆต้องดูเรียบง่ายต้องสีที่มีไม่มากสีต้องมีความหมายของการทำงานด้วยนะคะคไม่ว่าจะเป็นทั้งสีแล้วก็เรื่องของลายเส้นด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สมเด็จมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะดีครับ